นะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยไม่ไหวขอต่อรองแล้วก็ไปเปิดดูพระเจ้าก็จะบอกอย่างนี้ต่ออีกเลยบอกว่าไม่ได้ชาคริยานุโยคของเราก็คือกลางวันไม่นอนกลางคืนบำเพ็ญภาวนาแบ่งเป็นสามช่วงนะเนี่ยมนุษย์ทุกวันเนี่ยบางทีจริงๆแล้วที่เวลานอนจริงๆไม่หลับสังเกตไหมแล้วก็มาทำทีทำท่าง่วงเพราะนอนนอนไม่เป็นเวลาไงเพราะถ้าคนฝึกสมาธิเนี่ยกำหนดหลับเมื่อไหร่ได้ไหมกำหนดตื่นเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นอย่างนี้นั้นตรงนี้ก็ต้องให้เข้าใจเนาะสัพพุริสธรรมก็คือศรัทธาสติไม่ขยายและหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะปัญญาเนาะถ้าเป็นผู้ภาคเพียรเพื่อจะเป็นพระโสดาบันในชาติเนี่ยถ้าต้องการจริงๆนะไม่ต้องไปทุ่มเททานกุศลเยอะเพราะเราต้องการจะบรรลุในชาตินี้อยู่แล้วใช่ไหมนี่มั่นใจตัวเองแล้วเนี่ยระดมเลยเดี๋ยวจะไปกังวลทานกุศลเกินไปนี่คือกลุ่มที่ปรารถนาจะบรรลุจริงนะถ้าจะไม่บรรลุเนี่ยทานกุศลต้องรักษาไว้ให้ดีนะดังนั้นอันนั้นเป็นกําลังนะแต่ถ้าปรารถนาจะบรรลุในชาตินี้หยุดเรื่องทานกุศลต้องระดมสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเต็มที่เลยนะแต่สําหรับผู้ภาคเพียรเนี่ยผู้จะให้เจอศาสนาพระเจ้าองค์ต่อๆไปต้องหมั่นเจริญทานกุศลศีลกุศลอุโบสถศีลและผู้หวังที่จะได้พบพระเจ้าองค์ต่อไปก็ไม่ควรอยู่เฉยอย่าไปอยู่เฉยโดยคิดว่าเราบำเพ็ญบารมีต่างๆให้เป็นวาสนาดีให้พระเจ้าองค์ต่อไปว่างั้นไปเจอให้พระศาสนาพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นจะไปบำเพ็ญในศาสนาของพระเจ้าองค์ต่อไปดีกว่าว่างั้นอย่าไปคิดอย่างนี้ว่างั้นชาตินี้ยังไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์หรอกเดี๋ยวไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในพระเจ้าองค์ต่อไปทีหลังแล้วอย่าไปคิดอย่างนี้นะแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะบำเพ็ญศีลวิสุทธิ์ต่างศีลวิสุทธิ์ที่ต่างๆมีศีลวิสุทธิ์ที่จิตตวิสุทธิ์ที่เป็นต้นให้บริบูรณ์ไปทีละอย่างแต่ควรเป็นผู้ถือเอานะอย่าไปถือบอกเออเราจะบำเพ็ญทีละอย่างยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวในตอนนี้เรารักษาศีลอย่างเดียวก่อนพออย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยผิดที่จริงต้องระดมไปพร้อมกันใช่ไหมให้สังเกตดูนะพัฒนาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี่แหละต้องระดมไปพร้อมกันนั่นแหละให้สังเกตดูเวลาไปปฏิบัติเช่นในขณะที่เข้าไปถึงสัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกเตียใช่ไหมในขณะที่ดูตลอดสายที่ใครทำได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยดูตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดหายใจออกเนี่ยที่สติหรือสมาธิจดจ่อแนบชิดอยู่ที่ลมที่จุดกระทบนั่นแหละแล้วก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกเหมือนคนเลื่อยไม้แล้วก็ดูตรงจุดฟันเลื่อยที่กระทบไม้กระทบเนื้อไม้เห็นไหมมันก็จะเห็นฟันเลื่อยทั้งหมดแต่ไม่ต้องตามเข้าไปใช่ไหมก็จะเห็นฟันเรื่อยทั้งหมดที่วิ่งกระทบไม้ตลอดเวลาแม้ชั้นใดผู้ใช้สติแนบชิดสมาธิแนบชิดติดอยู่ที่ลมติดอยู่ที่จุดกระทบต้องลมเข้าลมออกก็จะเห็นตลอดสายทั้งเข้าและออกอย่างนั้นเขาเรียกว่าต้นลมกลางลมและปลายลมหายใจเข้าต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกแต่พึงสังเกตบางท่านกำหนดเฉพาะต้นลมเท่านั้นตอนหายใจเข้าคือสติมันยังไม่แนบชิดตลอดสายมันกระทบทีแรกเห็นพอหายใจได้ระยะหนึ่งไม่เห็นแล้วแต่รู้แต่เข้าเท่านั้นเองแต่ไม่ปรากฏชัดต่อสติและสมาธิแต่บางท่านหายไปได้ระยะหนึ่งไปเด่นชัดตรงกลางๆเห็นไหมหายใจได้พักหนึ่งแล้วถึงเห็นจุดกระทบจึงเห็นลมที่มากระทบที่จุดนั้นแต่บางท่านหายใจมันจนจะสุดอยู่แล้วจึงเห็นจุดนั้นที่กระทบใช่ไหมหายใจออกก็อาจจะลักษณะต่างกันออกไปที่สุดจริงๆจะต้องเห็นตลอดสายใช้สติแนบชิดติดกระลมตลอดสายณจุดเดียวกระทบเข้ากระทบออกอย่างต่อเนื่องจงเพียรพยายามทำไปอย่างนี้เถิดและที่สุดก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ตัวติดชิดเนี่ยสติสังวรที่ระลึก
มั่นคงดิ่งนลมกระทบวิริยะสังวรยกจิตชูจิตตัวนี้เป็นอธิศีลสิกขาปิดกั้นไม่ให้นิวรณ์เข้าสู่จิตสมาธิที่ติดแน่นตลอดสายเป็นชั่วโมงเป็นต้นเหล่านี้ตั้งมั่นตลอดเป็นชั่วโมงนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสมาธิสิกขาปัญญาที่รู้ชัดตลอดสายทั้งเข้าและออกอันนี้เป็นปัญญาสิกขาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเจริญทีละอย่างอันนี้เวลาถึงขั้นภาวนาแล้วเขาจะมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันเลยนี่เป็นใบลักษณะอย่างนี้เห็นไหมจากการที่เราเว้นเราวางจากศีลธรรมดาเนี่ยพอพัฒนาขึ้นสู่การภาวนาแล้วมันจะเริ่มเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการประพฤติปฏิบัติที่ชัดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่การประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะต้องมีความเข้าใจให้ชัดทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือควรเจริญทั้งหมดนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาหรือวิสุทธิ7นั่นแหละการเจริญจิตตวิสุทธิหลังจากที่ศีลวิสุทธิบริบูรณ์แล้วเนี่ยควรเจริญทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเป็นไปตามลำดับเป็นต้นเป็นไปตามลำดับทีนี้ถ้ามองว่างี้ว่าผู้ที่ชำนาญในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะไม่รู้เรื่องสมัยเขตจึงไม่ได้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเนาะท่านอาจารย์ผู้ที่ได้ศึกษาวิสุทธิจิตโดยตรงตามคัมภีร์แต่ไม่ได้สังเกตในยุคสมัยก็จะพูดว่าบางทีนะมีพระฎีกาอาจารย์ท่านบอกว่ามีอาจารย์บางท่านศึกษาศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิโดยตรงนะศึกษาโดยตรงตามคัมภีร์แต่ไม่ได้สังเกตยุคสมัยนี่คือศึกษาละเอียดมากว่างั้นได้บางกลุ่มเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยแต่ไม่ได้สังเกตยุคสมัยมักจะพูดบอกว่าสมัยนี้ถ้าใครพยายามเจริญสมถะวิปัสสนาก็มักจะถามเย้ยว่าท่านบริบูรณ์ด้วยศีลแล้วหรือถ้าไม่มีศีลวิสุทธิแล้วจะไปปรารภความเพียรอย่างไรอย่างไรก็ตามก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้คนที่เป็นพหูสูตรน้อยพอฟังแล้วเนี่ยก็ยอมรับเชื่อข้อนี้เป็นธรรมันตรายอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมันตรายอย่างหนึ่งผู้ที่เชื่อนั้นน่ะก็จะเป็นผู้ห่างไกลจากเมล็ดพันธุ์แห่งวิชาที่จะสามารถได้จากการพบเจอศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะความที่เป็นผู้ไม่รู้จักสมัยเขตแต่ก่อนเราได้ประสบพบเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้นมามากมายนะเขตที่ไม่บรรลุเพราะไม่ได้เมล็ดพันธุ์คือวิชาใช่หรือไม่จึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์หรือหน่อหรือใบก็มีเมล็ดพันธุ์นะเดี๋ยวนะเข้าหน่อมันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ใบก็จะค่อยๆเพาะขึ้นแตกออกแข็งกล้าขึ้นไปแต่ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ยังอ่อนอยู่คือปัญญาเนี่ยนะอ่อนอยู่ผู้ที่สวดพุทธานุสติเป็นต้นได้แต่ไม่เข้าใจความหมายทีนี้ก็จะเข้าใจผิดและพวกที่เจริญสมถะที่อย่างยกตัวอย่างนะนับรูปคำอนิจจังทุกขังอนัตตาตามประเพณีเนี่ยเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังอ่อนอยู่นะเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ยังอ่อนอยู่บารมียังอ่อนเมื่อได้โอกาสพบต่อพบไปเรื่อยๆเนี่ยนะย่อมสามารถถึงความแก่กล้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นสมถะที่เจริญจนได้เห็นปริกรรมนิมิตเป็นต้นเหล่านี้เจริญจนในอุปจารบริกรรมนิมิตอุปจาระหรืออัปปนาเป็นต้นเหล่านี้วิปัสสนาที่เห็นรูปนามได้เพียงครั้งเดียวเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งการเจริญสมถะได้อุกขานิมิตและการเจริญวิปัสสนาจนได้สัมมัสสนญาณครั้งเดียวเนี่ยเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มแข็งกล้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นการเจริญสมถะจนได้ปฏิภาคคณิมิตการเจริญวิปัสสนาจนได้อุทยพยายานแม้เพียงครั้งเดียวเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่แข็งกล้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้าสามารถเจริญสมถะวิปัสสนาได้สูงขึ้นเป็นตามลำดับเรื่อยๆอย่างนี้เมล็ดพันธุ์ก็จะแก่กล้างอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเช่นการคำอธิการที่บอกในคัมภีร์ว่าหมายถึงบุญกุศลที่เคยทำไว้ในพระเจ้าองค์ก่อนเป็นเหตุให้ได้ฌานมรรคผลในพระเจ้าองค์ต่อไป
ซึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ประเสริฐที่ได้กล่าวมานี้แหละนั้นเขาเจอพระเจ้าองค์ก่อนๆท่านเหล่านั้นก็สามารถทําบริกรรมมณีมิตรได้แล้วก็เจริญวิปัสสนาได้คือ3บางท่านก็ได้บริกรรมมณีมิตรหรืออุปจาระหรือเกี่ยวในเรื่องของคณิกาสมาธิมูลสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณยังไม่สมมุตินะเขาได้เดินวิปัสสนาญาณได้ระดับหนึ่งเช่นนามรูปปริเฉทญาณอย่างนี้เป็นต้นเออเขาก็เพาะเมล็ดพันธุ์เขาไว้แล้วนะนี่เขาเดินปัญญาได้ใช่ไหมหรือสูงไปกว่านั้นเขาได้อุปจารสมาธิในส่วนสมถะเขาเดินวิปัสสนาญาณได้ปัจจยปริฆายานรู้เหตุปัจจัยของนามรูปเป็นต้นนี่เขาก็แก่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคนที่ได้อัปปนาสมาธิแล้วต่อมาเขาเดินปัญญาญาณจนได้อุทยพยายานสมมุติอย่างเงี้ยนะโอ้โหที่เขาแก่หรือถ้าเขาเดินไปเรื่อยๆที่สุดจริงนั้นคือการเพาะเมล็ดพันธุ์ฉะนั้นที่เขาเคยผ่านศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะเขาได้ตัวนี้เรียกว่าเพาะวิชาว่าเพาะจรณะเพาะวิชาได้เขาได้ตัวนี้งั้นเขาศึกษาคําสอนจนเข้าใจไปเสร็จเขาก็มาเจริญก็มาฝึกปฏิบัติจนสามารถได้อย่างนี้นี่เขาเรียกเพาะพันธุ์แห่งวิชามันฝังไว้ในกระแสมันถึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการแทงตลอดถ้าเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวแล้วก็ยังฟุ้งซ่านยังทําบาปกายก็ทุจริตวจีทุจริตอยู่โดยเฉพาะมโนยังทุจริตเป็นประจําเลยอ่ะเช่นโลภบ้างริษยาบ้างอาฆาตพยาบาทบ้างอันนี้เพราะอะไรเพราะวิชาอะไรไหมกรรมสกตาปัญญายังหลุดเลยอย่าว่าแต่วิปัสสนาปัญญาเลยเข้าใจยังฉะนั้นจําเป็นไหมการปฏิบัติการปฏิบัติการขัดเกลานี่จําเป็นจริงๆนะมองออกไหมฉะนั้นจําเป็นว่าจะต้องทําให้ได้ยังไงต้องเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้ของโพธิให้ได้ไอ้เมล็ดพันธุ์ของโพธิจริงๆคือปัญญาญาณในระดับวิวัฒนาญาณนี่แหละแต่ต้องมีสมาธิเป็นฐานต้องมีศีลเป็นฐานนี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนี่ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเหมือนศีลเหมือนสมาธิเหมือนปลูกเข้าไปนี่แหละปลูกเข้าไปเนี่ยไอ้นอที่ขึ้นมาเหมือนสมถะเหมือนวิปัสสนาญาณนี่แหละที่นอที่แตกขึ้นมาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไว้นี่เช่นเกิดในศาสนาของพระชินเจ้าองค์นี้ใช่ไหมเหตุปัจจัยนั้นเวลาเราศึกษาในคัมภีร์ที่ท่านเขียนย่อไว้เนี่ยเขียนย่อยกตัวอย่างเช่นนางถือดอกบวบขมไปที่จะไปไหว้พระเจดีย์อย่างนั้นต่อมาไปตายถูกโควิดตายในระหว่างโอ้ยได้สุคติโอ้ยเราก็ถือดอกบวบดอกบวบขมบูชาพระเจดีย์ทั้งหลายร้อยครั้งเราไม่ตกนรกแน่ใช่ไหมโอ้โหบางท่านเนี่ยถือเดินไปเนี่ยคณิกาสมาธิอิ่มใจมากเผลอๆอุปจารสมาธิใช่ไหมถ้าถือขนาดนี้ไม่ไปสุคติได้ไงไอเราถือไปสังเกตใจเราที่แมลงวันจับหงุดหงิดแมลงวันด้วยนะในขณะเดินเนี่ยเนี่ยอยากจะไปบูชาใจดีเป็นไหมโอ้บูชาหงุดหงิดไปเรื่อยหงุดหงิดไปเรื่อยเผลอยังตะคอกคนข้างๆไปด้วยเดินช้าอะไรแทรกถ้าตายตอนนั้นล่ะเห็นไหมก็อกุศลมันเกิดตอนนั้นเนี่ยแล้วจุติพอดีเห็นไหมว่าเขารักษาใจก็เหมือนทำไมเจริญอานาปานสติทำไมต้องดูลมตลอดไปออกไปก็ไปคุยก็ล่วงออกไปก็คุยก็ล่วงเขาต้องรักษาอย่างนี้ตลอดที่จริงอะมาจะพูดแค่นิดเดียวนะเนี่ยไปเลยแต่เนี่ยที่แท้มันไม่จบเดี๋ยวไปต่อคืนมั้งเนี่ยใช่ไหมมาจะพูดแค่นิดเดียวที่แท้จริงๆตรงเนี้ยทีนี้ถ้าในยุคเนี้ยคฤหัสถ์บรรพชิตที่ตายไปพร้อมกับสมถวิปัสสนาปลอมๆเนี่ยที่ทํากันตามประเพณีไม่ใช่เมล็ดพันธุ์แห่งสมถวิปัสสนาที่แท้จริงนะต้องจําไว้นะเรียกตายไปกับสมถวิปัสสนาปลอมๆนะมีอยู่จำนวนมากไม่ใช่น้อยมากนั้นในเมล็ดพันธุ์คือสมถาวิปัสสนาทั้งสองนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิดพบเจอศาสนาพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นผู้ห่างไกลเมล็ดพันธุ์คือวิชาเนี่ยนะโดยเฉพาะสมถะที่ถูกต้องวิปัสสนาที่ถูกต้องสมมตินะถ้าเราไปเกิดทั้งที่เจอศาสนาของพระพุทธเจ้า